ชาวบ้านชุมชนเตาอิดจังหวัดสงขลาค่ะเข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือด s i ให้ตรวจสอบวัดอุทัยธารามออกโฉนดทับที่ดินและเรียกเก็บเงินค่าที่อยู่อาศัยย้อนหลังนานกว่า30ปี นายสุพัพฒน์พัทรนิตต์อดีตประธานศูนย์สงเคราะห์พร้อมกับชาวบ้านจากชุมชนเต่าอิดจ,จังหวัดสงขลา50คนเดินทางเข้าร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตี SI กรณีวัดอุทัยธารามฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า200หลังคาเรือนนายสุพัฒน์เปิดเผยว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีการฟ้องร้องทางคดีระหว่างวัดอุทัยธารามกับทางเทศบาลน,นครสงขลาค่ะ ซึ่งต่อมาเมื่อปี2541ทางเทศบาลได้แพ้คดีตามคำพิพากษาสารดีกาและเมื่อปี2543ทางวัดได้ออกโฉนดทับที่ดินของชาวบ้านและอ้างว่าเป็นที่ดินของวัดจากนั้นได้เรียกเก็บเงินค่าที่อยู่อาศัยย้อนหลังกว่า30ปีซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนพันตำรวจตรีวรานันท์ศีล้ำรองโฆษกดีเอระบุว่าดีเอจะรับเรื่องนี้เอาไว้ตรวจสอบ ร้อมเตรียมประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลอยู่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ